และอีกหนึ่งเรื่องที่พลาดไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมกับละครที่กำลังเข้มข้นมากๆเลยพิษรักรอยอดีตล่าสุดนะคะสาวมารีเบอร์เนอร์กับบทของเมย์กลับมาแล้วค่ะเมย์คือใครเมย์ก็คือผิงนั่นแหละคุณผู้ชมในร่างของมารีที่เป็นสาวตุ้ยหนุ่ยนะคะกลับมาเพื่อที่จะแก้แค้นตอนนี้คุณผู้ชมหลายคนดูแล้วบอกเลยว่าหายใจไม่ทั่วท้องแล้ว อยากจะรู้ว่าจะแก้แค้นได้สำเร็จไหมกับแก๊งคนชั่วที่มาทำลายชีวิตแล้วก็ครอบครัวของเธอใช่ครับเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าสาวมารีเอาอยู่ทั้งสองบทบาทนะคะอย่างที่เธอเคยบอกไปว่าคุณผู้ชมสายตาของคนที่มันเปลี่ยนไปอ่ะคนที่มีโลกสดใสแล้วกลับมาแก้แค้นเปลี่ยนเป็นคนละคนเธอเล่นได้แตกต่างคาแรคเตอร์ชัดเจนมากๆใช่ครับเธอเล่นจนเอาคนชื่นชมเลยครับว่าทั้งสองคาแรคเตอร์เธอเล่นออกมาได้แตกต่างกันจริงๆอีกหนึ่งคนครับที่ต้องชื่นชมเช่นเดียวกันครับแล้วก็อยู่คู่กับมารีเบอร์เนอร์ตลอดนะก็คือกล้าหรือว่ากรนี่แหละครับนำแสดงโดยครับเคนเลิศสิทธิชัยครับน้องคนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าน้องเคนเนี่ยก็เป็นละครเรื่องแรกนะถึงแม้ว่าน้องจะเคยเรียนการแสดงมาก่อนครับแต่ต้องมารับบทเป็น2คาแรคเตอร์ก็คือกรในอดีตและกล้าในปัจจุบันที่เป็นผู้ช่วยของมาลีนี่แหละครับหนุ่มเคนเผยเลยว่ายอมรับว่าถึงแม้ว่าจะเคยเรียนการแสดงมาก่อนแต่พอมาเล่นจริงๆมันยากแล้วก็ท้าทายมากๆจริงๆครับต้องเรียนรู้ใหม่หมดแทบทุกอย่างแต่ก็โชคดีครับที่ทีมงานนะเพื่อนๆพี่ๆนักแสดงช่วยแนะนำเทคนิคในการแสดงให้กับเธอและสาวคนนี้ที่เธอต้องเข้าฉากด้วยมากสุดก็คือมารีเบอร์เนอร์นั่นเองครับก็จะมีลูกน้องกล้าในเรื่องกล้านะคะก็จะเป็นคนที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือในทุกๆอย่างที่เป็นคนเดียวที่เหมือนรับรู้ทุกอย่างไปพร้อมๆกับเราเขาก็พุชเราเขาก็เหมือนรักเรามากเพราะเขาไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนเป็นคนที่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามถ้าเราเริ่มอ่อนไหวเขาก็จะแบบตบเรากลับเข้ามาไม่ได้ต้องทำให้สำเร็จตอนที่เราเคยเรียนการแสดงมามันไม่เหมือนตอนที่เรามาใช้จริงอะครับมันมีเรื่องของการข้ามฉากการต้องเจอสถานการณ์จริงการเจอกล้องแบบว่าบังคับว่าเราต้องเล่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันต้องใช้ประสบการณ์นะครับก็โชคดีครับที่เจอผู้กำกับที่ดีแล้วก็เจอพี่ๆนักแสดงที่เขาคอยช่วยผมเยอะยังมีหลายๆซีนที่เราอ่านคำพูดของตัวละครแล้วเรารู้สึกมันแปลกๆแล้วเราไม่รู้ว่าเอ้ยเราต้องเล่นออกมายังไงอย่างพี่มารีเขาจะบอกว่าจริงๆมันไม่ต้องพูดตามบทก็ได้จริงๆมันสามารถถ่ายทอดออกมาในความคิดเห็นของตัวละครได้เขาก็ช่วยปรับคำช่วยแบบว่าให้เข้าใจว่าจริงๆมันต้องสื่อสารยังไงช่วยได้เยอะเลยครับเป็นโค้ชคนนึงเลยฮะนี่มาเล่นเรื่องแรกนะคะแต่บอกเลยว่าความสามารถเนี่ยเกินที่คิดเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นติดตามนะคะคืนนี้หมอเมย์กับกล้าเริ่มแล้วจากปฏิบัติการแก้แค้นเอาคืนนะคะรวมถึงพระเอกจะเอกใจจำได้หรือเปล่าว่าหมอเมย์กับผิงเนี่ยคือคนเดียวกันติดตามในละครพิษรักรอยอดีตนะคะคืนนี้เวลา 20:30เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยตามลุ้นกันอยู่นะคะต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นรับรองว่าเข้มข้นแน่นอนใช่ครับส่วนใครที่ผ่านชมฮะแบบสดๆครับก็สามารถสมัครสมาชิกนะครับใต้ฉี EVAP ครับเพื่อรับชมละครซิทคอมของช่องวัน31แบบจันทร์ถึงศุกร์ดูสนุกไม่มีโฆษณาขั้นบนแอปพลิเคชันใต้ฉี E ที่เดียว3เรื่อง3รสจัดเต็มละครนะครับทั้งพิษรักรอยอดีตเวลากาลเทพและซิทคอมเป็นต่อนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปเคชั่นของเราได้ไอ้ฉีอี้ขึ้น QR code ให้แล้วนะครับดาวน์โหลดได้เลยนะครับใช่อีกหนึ่งเสียงยืนยันว่าสมัคร VIP ไปเลยรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะคะเครียดอะไรก็มาเปิดดูแล้วก็เปิดช่อง1 31ของเราไปยาวๆเนี่ยแหละค่ะ